กัญชาเสรีแต่ว่ามันเสรีขนาดนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าหนุ่มคนนึงค่ะจอดรถริมถนนชนิดที่ขวางชาวบ้านเหมือนกันนะคะเอาเขียงเอามีดมาซอยกัญชาแล้วนั่งดูดปื๊ดๆอยู่ริมถนนเลยค่ะตอนนี้คุณจะมาหั่นกัญชาอยู่ข้างถนนแล้วจะจ่ายค่าผมขออนุญาตนำคุณส่งมาสอบสวนจะบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยบ้าหรือเปล่าจบแค่นั้นน่ะแค่นั้นแหละครับผมขออนุญาตส่งมาสอบสวนอุ้ยเกินปุยมุ้ยนั่นน่ะสิคะคือถ้าภาพเห็นชัดๆขาวๆที่เห็นอยู่อะค่ะเป็นเขียงบนเขียงมีกัญชาในมือถือมีดก็คือหั่นซอยพร้อมเสพพร้อมสูบนะคะนี่เป็นภาพตอนที่ชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้ค่ะนั่งอยู่ที่ริมถนนสายเลยด่านซ้ายนะคะหลักกิโลเมตรที่11ตำบลเสี่ยวนะคะที่อำเภอเมืองเลยค่ะคนนี้เขาจอดรถกระบะไว้ก็จอดไว้กลางถนนคุณผู้ชมไม่ใช่ริมด้วยนะกีดขวางการจราจรคันอื่นเขาจะไปจะมาเขาก็ไปไม่ได้ค่ะทุกคนมาบอกว่าพี่เลื่อนรถหน่อยเลื่อนรถหน่อยแต่คนเนี้ยเมาด้วยตาเยิ้มหวานนะคะมือถือเขียงถือมีดแล้วก็มีบ้องกัญชาด้วยนั่งสูบอยู่ริมถนนตรงนี้พอเจ้าหน้าที่ไปเตือนก็บอกสูบได้เสพตรงนี้ได้ไม่ผิดกฎหมายนะแต่ตำรวจก็บอกว่ามันผิดกฎจราจรแต่ปรากฏคุยกันไปก็คุยไม่รู้เรื่องนะแล้วชวนเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยไหนๆก็มาแล้วมานั่งดื่มด้วยกันไหมล่ะไม่มีไปนะกินแล้วไหมอะไรนะครับไม่ได้กินครับกินได้กันไหมไม่ได้กินครับโอเคครับมาทำอะไรตรงนี้เอางี้ครับผมขออนุญาตกินแล้วไหมกินแล้วไหมผมขออนุญาตแล้วกันว่าเฮ้ยคุณกินครับไม่ได้กินครับไม่ได้กินเออตายแล้วนะสุดท้ายก็ต้องพาพี่คนนี้ไม่ว่าเขาจะชวนดื่มยังไงคือคุณตำรวจคุณกำนงกำนันเนี่ยเขาก็ไม่ดื่มด้วยนะคะบอกอังนั้นไปที่ป้อมตำรวจก็แล้วกันพอพามาถึงป้อมตำรวจหกกางเกงลงฉี่ใส่ป้อมตำรวจซะอย่างนั้นโอ้โหเต็มที่เต็มคาราเบลทีนี้อาสุดท้ายต้องปล่อยให้เขาฉี่จนเสร็จละค่ะพาเข้ามาในป้อมมานั่งสอบปากคำกันสักหน่อยสิขอท่าสบายสุดๆแล้วกันยกขาขึ้นพาดบนโต๊ะเจ้าหน้าที่บอกปวดหัวไปหมดค่ะนี่นี่สาธิตให้ดูทำแบบนี้เนี่ยมาถึงเขาก็นั่งแบบนี้เลยอะค่ะถามหาอย่างเดียวแหละฮะครับเออเขียนกับพี่อุปกรณ์ผมอยู่ไหนอยู่นั่นแหละถามคุยจากมาจากไหนก็ไม่รู้เรื่องครับเนาะไม่รู้เรื่องเลยคุยไปโอ้ลุกขึ้นอะปวดเยี่ยวกันปวดฉี่ปวดฉี่ยืนฉี่ตรงนั้นเลยอ่ะยืนฉี่ตรงนั้นเลยใส่เก้าอี้นะฮะก็มาโอ้โหไม่สนใจใครเลยไม่สนใจใครเลยโอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ก็เลยชวนกันให้เอาเข้าไปนู่นอ่ะสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยเรานะครับส่งไปที่คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่จับใจความได้เป็นแบบนี้ค่ะว่าผู้ชายคนนี้นะคะมาจากสุพรรณจะไปกรุงเทพแต่ว่าไปจับได้ที่จังหวัดเลยนะคะพอตรวจค้นรถเจอกัญชา1ถุงค่ะก็ส่งไปที่สภ.เมืองเลยนะคะแจ้งข้อหาประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะตอนนี้ประสานญาติให้มารับตัวไปแล้วค่ะถ้าปล่อยให้พี่เขาไปต่อคงจะไม่ไหวจริงๆใช่ฮะกัญชาเพื่อการแพทย์หรือเปล่าสำหรับเคสนี้นะฮะ